นะคะวันที่26มิถุนายนนี้ค่ะก็จะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะนำยาเสพติดซึ่งเป็นของกลางในสารชั้นต้นที่มีการพิภากษาไปแล้วจำนวน6,910คดีมาเผาทำลายค่ะรวมๆแล้วมูลค่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20,000ล้านบาทของกลางยาเสพติดที่จะถูกเผาทำลายที่ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวิธีไพโลไลติก อินซิเนอเรชันในอุณหภูมิที่สูงกว่า850องศาเซลเซียสจะทำให้เกิดการสลายตัวของโมเลกุลกลายเป็นคาร์บอนในเวลาอันรวดเร็วไม่เกาะให้เกิดมลพิษในอากาศและจะไม่มียาเสพติดที่หวนกลับมาใช้ได้อีกในปีนี้ค่ะจะเป็นการเผาทำลายยาเสพติด2ครั้งด้วยกันก็คือในวันที่26มิถุนายนซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกและอีกหนึ่งครั้งในวันที่5กรกฎาคมก่อนวันเผาหวันค่ะก็ จะมีการนำของกลางไปพิสูจน์ความโปร่งใสที่คลังเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนที่จะส่งไปเผาทำลาย สำหรับยาเสพติดที่จะนำมาเผาทําลายกว่า16,467กิโลกรัมเป็นแมทแอมเฟตามีน am หรือว่ายาบ้ามากที่สุดถึง12,369กิโลกรัมลองลงมาเป็นไอซ์เฮโรอีนยาอีฟิน์กัญชาและอื่นๆรวมถึงเมล็ดกัญชงด้วยค่ะซึ่งมีน้ำหนักถึง16กิโลกรัมแล้วก็มีภาชนะหีบห่อที่บรรจุยาเสพติดที่จะนำมาเผาทําลายในครั้งนี้ด้วย นายแพทย์ทะเรศกลัส,สนายระวิวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็ย้ำนะคะว่ายาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมรัฐบาลก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการขจัดยาเสพติดให้หมดไปในทุกรูปแบบซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นครั้งที่49แล้วที่จะมีการเผาทําลายของกลางยาเสพติดคะ่ะ